เธอเผลอหลับเผลอสับพอได้สติก็เริ่มประพฤติปฏิบัติพยายามไม่ต้องกังวลอะไรทำไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเห็นกายของเราไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังของเรามันก็เป็นกรรมฐานจิตของเราความคิดนึกของเรามันก็เป็นกรรมฐานความชอบไม่ชอบความเฉยมันก็เป็นกรรมฐานถ้าเรารู้จักพิจารณาให้มันเกิดพิจารณาให้มันเข้าใจการที่เราละไม่ได้วางไม่เป็นเพราะเราไปยึดมันอยู่เราลองไม่ยึดมันดูใหม่ๆก็จะฟุ้งซ่านออกไปใหม่ๆก็จะเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาก็ให้เรานั้นตามดูตามรู้ด้วยสติของเราสติระลึกรู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธไปเรื่อยๆอะไรมากระทบกับหูก็ดีกายก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสต่างๆก็ดีก็นึกว่าสัตว์แต่ว่าช่างเป็นเฉยเป็นวางลงมันจะค่อยๆบางลงเบาลงในที่สุดพยายามตั้งใจเผลอสติไม่เป็นไรได้สติก็เริ่มใหม่การประพฤติปฏิบัติต้องพยายามแก้ไขแก้ไขแล้วเราก็ส่งเสริมมันให้แรงให้ได้มีกำลังเพิ่มขึ้นการประพฤติปฏิบัติต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจถ้าความเพียรเราน้อยความอดทนเราต่ำเราก็ต้องเพิ่มความเพียรของเราธรรมะถ้าเรามองเป็นของยากเราก็ต้องเพิ่มความเพียรความอดทนเข้าไปอะไรที่มาได้ยากเราก็ต้องพยายามทำให้ได้สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านนำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติจนเกิดผลให้เรารู้ให้เราเห็นท่านเป็นตัวอย่างให้เราท่านเป็นเครื่องยืนยันว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นได้ผลจริงๆผลนั้นเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ที่ลงมือทำย่อมเข้าใจเข้าถึงในธรรมแต่ผู้ไม่ลงมือทำหรือว่าทำไม่เต็มกำลังผลที่ได้มันก็ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพุทโธไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปสงสัยอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาถ้าเราสงบแล้วเราได้สมาธิแล้วสติของเรานี่แหละจะเป็นตัวรู้รู้เห็นในความสงบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของเราสงบอย่างแท้จริงเมื่อเรามีสมาธิจิตเกิดความสงบอัตธรรมที่อยู่ในตัวของเรามันจะค่อยๆเปิดขึ้นมามีสติระลึกรู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งไปนั่งไปเกิดปฏิฆะสัญญาขึ้นมามีความยินดีมีความพอใจก็ให้เราพิจารณาขึ้นมาถ้าเรามีความรักเกิดขึ้น
มีความชอบพอเกิดขึ้นก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของจริงแท้แน่นอนก็ให้เราพิจารณาหรือนั่งไปจิตใกล้สงบสภาวะธรรมมันปรุงแต่งความพยาบาทเกิดขึ้นความอาฆาตพยาบาทจองเวรมันเกิดขึ้นมาก็ให้เราพิจารณาถึงความเที่ยงแท้ของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเจริญเมตตาต่อสู้กับมันถ้าเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อถอยขึ้นมาจิตมันลอยไปเรื่อยเกิดความง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องพยายามทำสติให้ได้การประพฤติปฏิบัติอย่าไปผ่อนอย่าไปหาข้ออ้างข้อยกเว้นอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะในขณะปัจจุบันที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นแหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะมาเติมเต็มความเพียรความอดทนของเราเรามีลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจออกเรามีพุทโธอยู่ในปัจจุบันนั่นแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ดำรงกายตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านชี้แนะชี้ช่องทางในการหลุดพ้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติอยู่ทำปัจจุบันให้เต็มกำลังบุญบารมีของเราทำแล้วเต็มแล้วถึงที่สุดแล้วปัญญาก็จะเกิดกับตัวของเราเราก็จะเข้าใจในความสงบที่แท้จริงสงบที่เป็นสุขสุขที่เหนือความสุขสุขที่เกิดจากความสงบพุทโธพุทโธไปถ้ามันยังปรุงแต่งขึ้นมามันยังส่งไปก็ดึงกลับมาพิจารณาไปพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆพยายามตั้งใจให้เราทำความเข้าใจในสภาวะจิตของเราเข้าใจในจริตของเราเข้าใจในความคิดนึกของเราให้เรามีสติอยู่ตลอดสติรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่แล้วก็สิ่งที่มันดับไปอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้อยู่ตลอดเวลารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉยพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธลมหายใจยาวก็พุทโธยาวๆลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีความสำราญในการประพฤติปฏิบัติมีความเพียรความหมั่นมีความตั้งใจอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆสิ่งที่มันเนื่องที่มันเกิดภายในตัวของเราเวทนาก็ดีเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็ให้เรามีสติระลึกรู้รู้ว่ามันเกิดรู้ว่ามันตั้งอยู่
รู้ว่ามันดับไปในที่สุดเวทนามันเกิดขึ้นถ้าเรามัวแต่ไปจดจ่อไปยึดมันมันก็อยู่กับเรานานแต่ถ้าเราปล่อยไปวางเป็นเวทนาก็หายไปเองในที่สุดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีพอใจไม่พอใจสติจะรู้อยู่ตลอดเวลาสติจะกำกับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากายตั้งไม่นานกายมันก็ดับไปอะไรมากระทบก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เฉยๆว่างๆสงบดิ่งนิ่งก็กำหนดรู้รู้ด้วยสติของเราพิจารณาในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมันจะวนอยู่มันจะลอยไปหรือมันจะดับไปก็กำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยพยายามตั้งใจปัญญาที่แท้จริงความรู้เห็นที่แท้จริงยากที่จะเกิดกับตัวของเราถ้าเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติที่เรารู้ที่เราเห็นมันเป็นแค่สัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้รู้เห็นแล้วเข้าใจมันก็แค่สัญญาแต่จะให้ลึกจนเกิดปัญญาเราต้องเอาสัญญานั่นน่ะมาประมวลลงมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นให้มันเข้าใจมากขึ้นรู้วิธีปรุงแต่งรู้วิธีลดละแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็ยังกองกันอยู่มันก็ยังสุมอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆปฏิบัติให้มันข้ามไปข้ามนิวรณ์ไปความสงสัยความเบื่อหน่ายคลายวางก็จะไม่เกิดขึ้นต้องข้ามให้ได้ต้องข้ามให้ครบทั้ง5ประการจะพอใจจะพยาบาทจะง่วงเหงาหาวนอนจะเบื่อหน่ายคลายวางจะฟุ้งซ่านก็ต้องพยายามรู้ความคิดของตัวเองเรารู้กายรู้ใจแต่ไม่เท่าทันความคิดความคิดของเราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมายันหลับไหลไปในที่สุดมันมีความคิดที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็คือมาหยุดคิดมาหยุดนึกมาหยุดปรุงแต่งมันก็ยาก
แต่ก็ไม่เกินวิสัยของมนุษย์ปุถุชนนั้นทำได้พระพุทธองค์ครูบาอาจารย์ก็ประพฤติปฏิบัติให้เราเห็นเป็นตัวอย่างท่านได้ท่านถึงท่านหลุดพ้นไปเราก็มีความปิติเอิบอิ่มที่ได้รู้ที่ได้เห็นแต่จะให้ดีเราต้องเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวของเราจิตมันจะค่อยๆนิ่งไปเฉยๆสภาวะธรรมมันก็เกิดขึ้นจากความนิ่งดิ่งว่างสว่างสงบสงัดจากสิ่งต่างๆความพอใจไม่พอใจความสงสัยเมื่อจิตมันดิ่งนิ่งว่างสงบก็เหมือนภาชนะแก้วใสที่มีความขุ่นมัวมีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปไม่นานสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนิ่งอยู่กับแก้วอยู่กับน้ำใบนั้นเราก็เห็นชัดรู้ชัดในสภาวะที่มันเกิดขึ้นค่อยๆหาอุบายในการตักสิ่งปฏิกูลออกไปค่อยๆประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระล้างสิ่งที่เป็นกิเลสหน่อเนื่องในใจของเราสิ่งที่เป็นกามคุณที่อยู่ในกายในใจของเราหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นติดในสัมผัสต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกามคุณทั้ง5ที่คอยมาหลอกล่อคอยมาเป็นเครื่องสกัดกั้นขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติไม่ยึดในรูปไม่ยึดในเสียงไม่ยึดในกลิ่นไม่ติดในรสสัมผัสที่มันเกิดขึ้นถ้าเราวางมันได้ปล่อยมันไปใจเราก็จะค่อยๆเบาบางลงในที่สุดไม่หนักแต่บางเบาลงจิตมันก็บางจิตมันก็เบากายมันก็เบาจิตมันก็เบากายกับใจของเราก็รวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์ความคิดนึกที่มันฟุ้งขึ้นมาก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงจนนิ่งไปในที่สุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้เรามีคำบริกรรมภาวนากำหนดตามลมหายใจไปเป็นเครื่องมือในการที่เรานั้นทำให้จิตของเราความคิดของเราไม่ส่งออกไปเราตามดูตามรู้ลมหายใจแต่มันก็ยังมีจังหวะที่เผลอไปพลั้งไปเราจึงมาบริกรรมภาวนาเพิ่มให้จิตของเรานั้นไม่แสสายออกไปเพราะมีพุทโธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแต่เมื่อเราทำไปมันเกิดความสงบขึ้นมาจิตมันรวมขึ้นมาลมหายใจก็บางลงเบาลงคำบริกรรมภาวนาก็จะไปรวมอยู่ในลมหายใจของเราจากหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็เหลือแต่พุทโธอยู่ในใจของเราจนในที่สุดพุทโธก็หายภายในใจของเราเกิดความสงบขึ้นมาจิตก็ตกไปในสมถะสภาวะธรรมก็นิ่งอยู่มีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลา
ันก็จะมีสัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถพิจารณาได้กายของเราผมขนเล็บฟันหนังของเราจากที่เป็นของเรามันก็เริ่มชัดเริ่มเด่นขึ้นว่ามันไม่ใช่ของเราผมที่อยู่กับเราที่เราว่าเป็นของเราพอเปลี่ยนแปลงสถานะเคลื่อนย้ายที่อยู่มันก็ไม่ใช่ของเราฟันของเราก็ดีพอมันหลุดล่วงไปมันก็ไม่ใช่ของเราสิ่งต่างๆที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสภาวะธรรมที่เกิดจากสัญญาก็ทำให้เรารู้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเราก็มีความเข้าใจเกิดขึ้นมีตัวปัญญาเบื้องต้นเกิดขึ้นเข้าใจในสภาวะธรรมรู้ในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเราระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นทำตัวปัญญาทำความสงบทำสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราทำแล้วมีความก้าวหน้ามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถที่จะรักษาภูมิอัตภูมิธรรมของเราพอเราเลิกละในการประพฤติปฏิบัติเราก็รักษาองค์ความรู้ของเราพอเราไปเริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่เริ่มทำสมาธิใหม่เราก็มาหาตัวปัญญาตรงนี้ทำต่อเนื่องไปในที่สุดพิจารณาจากกายของเรากายที่มันเกิดขึ้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความเสื่อมโทรมทรุดไปเป็นธรรมดาพิจารณากายของเราจากมีลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงดินน้ำลมไฟประชุมรวมกันเราก็จะเห็นอสุภะภายในกายของเราเกิดขึ้นตรงนั้นก็เหี่ยวย่นไปหนังมันก็เหี่ยวย่นไปตรงนั้นมันก็หลุดล่วงไปผมขนเล็บของเราฟันของเรามันก็หลุดล่วงไปมีความเสื่อมความสลายไปเป็นธรรมดามีธาตุน้ำเป็นเครื่องอยู่มีธาตุลมเป็นเครื่องอาศัยทำให้ธาตุดินและธาตุไฟคงอยู่ในปัจจุบันพิจารณาเลื่อยไปเลื่อนไปจนกายของเรานั้นจากวัยหนุ่มสาวสู่วัยชราแล้วก็แตกดับตายไปจนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกย้ายกันไปตามสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาในที่สุดก็ค่อยๆพิจารณาไปสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะที่ตั้งอยู่สภาวะที่ดับไปไม่มีความเป็นตัวเป็นตนมีแต่จิตที่มีสติระลึกรู้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตที่จะหอบเอาบุญกุศลของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติในภพภูมิต่างๆยกสภาวะจิตของเราจนในที่สุดเราก็หลุดพ้นจากวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเพราะสภาวะธรรมที่จิตของเรานั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องมาเริ่มจากทำความเพียรความหมั่นความอดทนให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุดอะไรที่มันสูงค่าได้มายากมันก็มีคุณค่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวของเราความเพียรที่เป็นเลิศ
ย่อมนำธรรมที่เป็นเลิศมาสู่ตัวของเราในที่สุดแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรที่เป็นเลิศเพียรธรรมดาสิ่งที่เราได้มามันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามีความเพียรความหมั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งยวดเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดทุ่มจนสุดตัวของเราสิ่งที่ได้มาก็ย่อมสูงค่าสิ่งที่ได้มาก็มีคุณค่าเพราะเราลงทุนเต็มกำลังสติปัญญาบุญบารมีของเราก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆพลาดได้เผลอได้แต่อย่าท้ออย่าถอยทำไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจมันได้อยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ปุถุชนมนุษย์ทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่แยกหญิงไม่แยกชายไม่แยกวัยหนุ่มวัยชราถ้ามีความตั้งใจวัยไหนก็ทำได้เพศไหนก็ทำได้ขอเพียงแต่ลงมือทำตั้งใจทำอดทนแล้วก็ทำไปพุทโธไปเรื่อยรู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาเห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มีอยู่เราก็ใช้ให้หมดอะไรที่ไม่มีเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาอะไรที่มีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้เพื่อสะสมไปสะสมไปให้เกิดผลสูงสุดในการประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองสติต้องรู้อยู่ตลอดเวลาสติต้องมีอยู่ตลอดเวลาการเน่าเปื่อยผุพังนั่นก็เป็นธรรมดาสภาวะจิตที่มันเจริญขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นมันก็เป็นธรรมดามากบ้างน้อยบ้างมันก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสงบดิ่งนิ่งว่างได้ยินเสียงภายในใจของเราได้ยินได้เห็นอัตธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในกายของเราในใจของเราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสแต่ไปอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดอย่าไปถือมันรู้เห็นแล้วก็เฉยรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเห็นก็เฉยสัมผัสก็เฉยรู้ก็เฉยพยายามตั้งใจทุตโธพุทโธไปกายมันป่วยใจเราไม่ได้ป่วยกายมันทุกข์ใจเราไม่ได้ทุกข์จิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวอย่าให้กายมาอยู่เหนือจิตของเราปวดเมื่อยมีเวทนาเกิดขึ้นก็สัตว์แต่ว่ากำหนดรู้รู้ในความเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ในเวทนาที่มันเกิดขึ้นจิตมันเฉยเสียช่างเป็นกายมันจะค่อยๆบางเบาลงแต่ถ้าไปกังวลไปยึดมันอยู่เอาจิตไปเกาะไปเกี่ยวกับกายที่ป่วยกายที่เจ็บไข้กายที่มีเวทนา
จิตมันก็ติดมันก็ดิ่งไปหาเวทนาจิตที่ดีมันก็เป็นจิตที่ป่วยความเพียรความหมั่นความอดทนก็ลดลงถอยลงจนสุดท้ายก็เลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่เข้าใจในสภาวะธรรมที่มันเกิดไม่มีสติเป็นเขื่อนกลั้นกั้นน้ำน้ำที่มีแต่เวทนากิเลสตัณหาสิ่งต่างๆเรามีสติเป็นเขื่อนกั้นไม่ให้มันไหลลงต่ำพยายามพุทโธพุทโธไปคิดนึกอะไรก็พุทโธรู้เห็นอะไรก็พุทโธอยู่ตลอดเวลากำหนดรู้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามตั้งใจถ้าเผลอสตินิวรณ์เข้ามาครอบงำก็หาอุบายทำแก้ไขเกิดความพอใจยินดีรักใคร่ขึ้นมาก็หาอุบายทำเกิดความโกรธความพยาบาทขึ้นก็หาอุบายทำเรารู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วประพฤติปฏิบัติเป็นอยู่แล้วหรือแม้แต่ความง่วงหาวนอนเราก็ต้องหาอุบายทำความฟุ้งซ่านเราก็หาอุบายไปเราพอใจยินดีรักใคร่มีความรักเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็พิจารณาดูสิ่งเหล่านี้ไม่จริงแท้แน่นอนมีแล้วก็เป็นทุกข์พอไม่มีก็เป็นทุกข์ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นรักใคร่พอใจพอไม่รักไม่ใคร่เกิดความโกรธพยาบาทมันก็เป็นธรรมดาจนท้ายที่สุดเมื่อจิตมันฟุ้งซ่านถึงที่สุดมันก็ปรุงแต่งสภาวะธรรมแปลกปลอมเกิดขึ้นจนเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางจากการประพฤติปฏิบัติเลิกล้มในการประพฤติปฏิบัติท้อมากถอยไปในที่สุดเพราะเราไม่ได้ใส่ความเพียรความอดทนเข้าไปเราใส่แต่ความพอใจไปอย่างเดียวการประพฤติปฏิบัติอย่าไปยึดติดในสุขให้ยึดติดในทุกข์อริยสัจ4เริ่มจากความทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์นั่นแหละปัญญากำลังเกิดขึ้นกับตัวของเราทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีปฏิบัติจนเกิดทุกข์เห็นทุกข์รู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราก็สาวไปหาเหตุแห่งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทำไมความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่เราประพฤติปฏิบัติเวลาอื่นไม่เกิดมาเกิดตอนที่เราประพฤติปฏิบัติตั้งใจเราก็พิจารณาเหตุแห่งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทำใดที่มันเกิดแต่เหตุมันมีผลให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้จักสาวไปหาเหตุที่มันเกิดทุกข์เราก็ไปดับที่เหตุแห่งทุกข์ตรงนั้นทุกข์มันก็ดับไป
ทุกข์มันเกิดรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ผลของการดับทุกข์ก็ต้องหาวิธีที่จะดับเหตุที่มันเกิดทุกข์ให้ได้จะหาวิธีไหนใจของเราจะสอนตัวของเราเองกายมันอบรมจิตของเราจิตที่รับการอบรมดีแล้วมันก็จะมาแก้ไขทุกข์ที่เกิดกับกายของเรากับใจของเราในที่สุดกายมันฝึกจิตจิตมันอบรมกายของเรากายมันคอยฝึกจิตให้กับตัวของเรากับใจของเราจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะมาแก้ไขกายของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นกายมันฝึกจิตจิตมันอบรมกายของเรามันก็วนไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นจากสภาวะธรรมที่เป็นธรรมดายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาในที่สุดเข้าใจรู้ในความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นทำไปเรื่อยๆมีความอาจหาญกล้าหาญในการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายให้เราใส่ใจเข้าไปบางคนนั่งสมาธิอายกลัวจะหลับกลัวจิตมันจะฟุ้งซ่านกลัวจะนั่งไม่ไหวกลัวจะมีเวทนาครอบงำก็เลยเลิกละในการประพฤติปฏิบัติไปแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมุ่งมั่นมีความเชื่อศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติส่งเสริมกายของเราใจของเราก็จะได้รับการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตของเราจงยกภูมิอัตภูมิธรรมของเราให้สูงขึ้นก็ต้องตั้งใจพยายามตั้งใจไม่ต้องไปสนใจวันเวลาไม่ต้องไปสนใจใครสนใจแต่ใจของเจ้าของนี่แหละสำคัญที่สุดวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเราก็รู้แต่ที่เราไม่รู้ก็คือเวลาของเรามันจะหมดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้รู้แต่วันคืนมันล่วงไปล่วงไปก็ให้เราพิจารณาดูว่าในขณะที่วันเวลามันล่วงไปใจของเจ้าของเนี่ยทำอะไรใจของเจ้าของนั้นคิดอะไรใจของเจ้าของนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรสมกับวันคืนเวลาที่มันล่วงไปไหมหรือเราปล่อยให้เวลานั้นมันเปล่าประโยชน์ไปปล่อยให้วันเวลานั้นมันกัดกินใจของเรามันกืนสังขารขันของเราไปสุดท้ายเราก็ตกอยู่ในห้วงเวลามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่สามารถออกจากวงเวียนของวันเวลาได้เพราะจิตของเราไม่เท่าทันวันเวลามันกลืนกินตัวของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้วันเวลาในขณะปัจจุบันให้มันเกิดประโยชน์เราก็จะค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันตั้งอยู่แล้วก็สิ่งที่มันดับไปไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยไปเริ่มจากพิจารณาเริ่มจากบริกรรมภาวนาแล้วก็เริ่มจากความสงบในเบื้องต้นจิตที่สงบดีแล้วนำความสุขมาใ
สุขชั่วครั้งชั่วคราวถ้ายังสงบแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความสงบที่มันเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเป็นความสุขแท้สุขที่แน่นอนตามเราไปทุกภพทุกชาติจนเราหลุดพ้นจากวัฏสงสารหลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดยกภูมิอัตภูมิธรรมขึ้นในตัวของเราพยายามตั้งใจเอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงเวลานี้ก็เห็นสมควรกับเวลาให้เราพิจารณาสภาวะธรรมที่อยู่กับตัวของเราเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายในปัจจุบันเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจในปัจจุบันของเราให้เราพิจารณากายของเราใจของเราเวทนาที่มันเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่มีเลยแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณากายใจของเราเมื่อตอนที่เราเริ่มทำสมาธิถอนจิตพิจารณากายใจของเราในปัจจุบันย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติเห็นสภาวะธรรมมีความเปลี่ยนแปลงมีความตั้งอยู่หรือมีความดับไปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับกายของเราใจของเราให้เราพิจารณากลับไปกลับมาเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นใช้ในการปรับปรุงส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆ ยกกายตรงๆรู้กายในปัจจุบันค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณากายของเรายามเคลื่อนไหวเวทนาที่มันมีอยู่คงอยู่ดับไปอย่างไรจิตของเราความคิดนึกของเรามันเปลี่ยนมันแปรปรวนไปอย่างไรเมื่อกายเคลื่อนไหวกายคลายจากออกสมาธิเมื่อจิตมันคลายกายมันคลายสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็ให้พิจารณาจากนั้นค่อยๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเรามือขวาประกบมือซ้ายที่กลางหน้าอกของเราหลับตาเห็นดอกบัวอยู่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติวันนี้ลมเย็นดีเนาะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเหมาะไหมหรือว่าเหมาะแก่การนอนไหนใครเตรียมที่นอนไว้แล้วบ้างโยมดูท่าก็เตรียมทุกคนเนาะเนาะอยู่ที่ว่าใครจะถึงก่อนถึงก่อนก็หลับก่อนแล้วก็ทุกก่อนทุกเพราะอะไรรู้ไหมหลับก่อนก็กรนก่อนนอนหน้าเกียจก่อนไปทีหลังก็เห็นอสุภกรรมฐานกับตัวเราเรามาวัดเรามาเอาบุญเราก็รู้อยู่แต่บุญไม่ได้เกิดจากการนอนหรือเกิดตอนไหนบุญโยมบุญเกิดตอนที่เราตั้งใจแล้วนั่นแหละไปนอนไม่ผิดนะแต่นอนให้มีสติเท่านั้นเองนอนให้เป็นบุญแต่มันได้บุญน้อยคนประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้เยอะโยมทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ได้ไม่เท่ากันในขั้นพุทธกาลก็เหมือนกันพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็เสด็จเริ่มเดินจากกรุงราชคฤห์วันเพ็ญเดือน4ไปโปรดพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์เดือนหนึ่งไปถึงแล้วไปโปรดพ่อโปรดพ่อจนพ่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าปรินิพพานพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังมีชีวิตแล้วก็ปรินิพพานส่วนพระนางมหาประชาบดีพระแม่นายังเป็นโสดาบันอยู่ตามปกตินะคนเคยอยู่ด้วยกันคนแก่คนเฒ่าพอสามีสิ้นไปลูกชายก็ออกบวชลูกสาวก็ออกบวชพระนางมหาประชาบดีก็คิดจะบวชเหมือนกันตอนนั้นลูกสาวยังไม่ได้บวชพระนางก็อยากจะบวชพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระนางก็ขอตั้งแต่วันประชุมเพลิงพระเจ้าสุโธทนะจนล่วงไป3 วาระพระองค์ก็ไม่อนุญาตไม่ทรงอนุญาตให้บวชภิกษุณีจนพระองค์เสด็จกลับกรุงไผ่สาลีพระนางก็ตามไปอีกเดินตามไปโกนหัวแล้วก็เดินตามไปเหมือนโยมใส่ชุดขาวนี่แหละแต่โยมไม่ได้โกนหัวใช่ไหมหรือใครนั่งสมาธิแล้วเกิดปิติสุขอยากจะบวชชีไหมไหนใครจะบวชตอนแก่ไหนใครแก่แล้วบ้างไม่มีใครแก่เนาะอาตมาแก่คนเดียวเพราะอาตมาหัวล้านอยู่คนเดียวพระก็หายหมดแล้วโถอีก5 นาทีเองปรากฏว่าพระอานนท์ก็เห็นใจ
เห็นใจพระมนังมหาประชาบดีก็เลยยิงคำถามไปหาพระพุทธเจ้าพระอานนท์มาทูลขอพระพุทธองค์ก็ทรงทำเสียงหนักแน่นว่าไม่อนุญาต3ครั้งที่ไวยสาลีนะจนพระอานนท์ออกอุบายถามคำถามขึ้นมาเป็นคำถามที่ทำให้พระนางมหาประชาบดีนั้นได้มีโอกาสอุปสมบทเป็นภิกษุณีพระอานนท์ถามง่ายๆพระอานนท์ถามว่าเพศหญิงเนี่ยเพศหญิงที่เป็นเพศแม่เนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมได้เท่ากับเพศชายที่เป็นพ่อไหมพระองค์ทรงตอบว่ายังไงรู้ไหมธรรมดาปุถุชนไม่ว่าเพศไหนวัยไหนถ้ารู้จักในการประพฤติปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้เท่ากันคำถามนี้เป็นคำถามเดียวที่พระอานนท์ทรงถามกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงตอบเพศไหนก็บรรลุธรรมได้ทุกวันนี้มีกี่เพศแล้วโยม3เพศหรือ4เพศหรือมีแต่เพศภายในใจของเรามี2เพศใช่ไหมเพศบรรพชิตกับเพศคฤหัสถ์นั่นแหละโยมโยมอย่าไปคิดไปถึงเพศอื่นดิ ใช่ไหมอย่างโยมเรียกว่าเพศอะไรคฤหัสถ์ผู้ยังครองเรือนอยู่คนโสดก็ครองเรือนใช่ไหมอย่างน้อยๆก็มีห้องเช่าเล็กๆที่เป็นลังของเราหรือใครมีบ้านใหญ่ๆอยู่คนเดียวบ้างอาตมาอาสาไปอยู่เป็นเพื่อนนะเวลาเป็นเจ้าที่เพศบรรพชิตก็อย่างอาตมานี่แหละทุกเพศบรรลุธรรมได้สมัยนั้นก็คือถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายปฏิบัติแล้วได้บุญเท่ากันไหมได้เท่ากันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันไหมพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าได้เหมือนกันผู้หญิงก็เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้อยู่ที่ความเพียรพระอานนท์ก็เลยถามอีกว่าแล้วทำไมถึงไม่ให้เพศหญิงอุปสมบทเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุเหมือนกันพระพุทธองค์ก็ตอบว่ามันยากถ้าผู้หญิงบวชแล้วอาจจะทำให้ตระกูลเสียไปได้เพราะว่าเพศหญิงนั้นเป็นเพศที่เป็นภัยต่อพระภิกษุแต่สุดท้ายถ้าเพศหญิงนั้นสามารถประพฤติปฏิบัติครบธรรม8ประการได้ก็จะทรงอนุญาตสุดท้ายพระนางก็ได้บวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระศาสนาของเราเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วจนสุดท้ายก็มีพระภิกษุและภิกษุณีเกิดขึ้นเป็นพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ภิกษุณีก็คงอยู่ไม่นานเนื่องจากข้อวัดปฏิบัตินั้นยากพอสมควรโยมก็เหมือนกันโยมบางคนปรารถนาแต่ให้ข้อแม้กับตัวของเราเองว่าเราเป็นผู้หญิงทำได้ยากแต่พระอานนท์ก็ทรงถามแล้วพระองค์ก็บอกว่าทำง่ายผู้หญิงง่ายกับผู้ชายได้ซ้ำไปเพราะผู้หญิงมีความอดทนมากกว่าผู้ชายใช่ไหมโยมสังเกตในลานธรรมผู้หญิงกับผู้ชายใครมากกว่ากันใช่ไหม เดี๋ยวกลัวลงไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาไม่ไปถ่ายบาตร เพราะฉะนั้นเอาให้เข้าใจกันว่าเราทำได้ทุกคนอยู่ที่เราจะทำไม่ทำจะอ้วนจะผอมจะวัยอ่อนวัยแก่ก็ทำได้หมดขอให้เราตั้งใจทำหลวงพ่อสนองสอนสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่มันเกิดขึ้นโยมปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนั่งไปดิ่งนิ่งสงบทุกคนกลัวว่ามันสงบแล้วมันจะตกผวังบางคนก็ไม่กล้านั่งกลัวจะหลับไปอายเขา
แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำได้ไม่ได้เพราะเราประมาทในตัวของเราเองการทำบุญทำกุศลนั้นจริงๆมันก็อยู่ที่บารมีของเราเหมือนกันบางคนบารมีถึงก็ทำได้บางคนบารมีไม่ถึงก็ต้องสะสมบารมีไปก่อนเอาเป็นว่าเราจะนั่งกันแบบนี้กันถึงเช้าเลยเนาะเราก็หมายถึงโยมเป็นกัลยาณมิตรกันทำได้ไหมไม่ได้สั่นหัวไว้ก่อนได้สิโยมเมื่อกี้ตมาจะเห็นโยมยังนั่งได้เลยอย่าไปคิดว่าเรานั่งไม่ได้โยมแต่เปลี่ยนสถานที่เนาะไปนั่งศาลายาวก็ได้ไปนั่งในกรดในมุ้งก็ได้แต่ต้องได้โยมลงทุนมาถึงขนาดนี้แล้วเกือบจะครึ่งคืนแล้วใช่ไหมกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติให้เราเห็นท่านทำได้ท่านละสังขารไปแล้วเราก็ไปงานท่านมาเราก็เห็นว่าท่านทำได้จากลูกชาวบ้านธรรมดามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ไปสู่นิพพานในที่สุดเราก็ลูกชาวบ้านเหมือนกันเข้ามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วทำไมเรามีที่ไปสุดท้ายไม่เหมือนกันมีคนคนหนึ่งเขาเดินไปบนดอยถนนเดินจากตีนดอยขึ้นไปบนดอยถนนเดินไปมันเหนื่อยมากแต่ตอนลงมีความสุขมากกว่าโยมพิจารณานะอ้าวหมดเวลาอาตมากำลังจะอลัมพบทเอาเป็นว่าเจอกันเช้าใช่ไหมเช้าเจอกันอาตมาไม่ออกมาหรอกไม่มีเวรโยมอนุโมทนาบุญนะก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์บุญบารมีที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจงย้อนไปเป็นนิสัยตามส่งพระโยมทุกคนทุกท่านจงถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ